สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราคุยก่อนนะครับว่าเสียงผมอาจจะหายหน่อยนะเคสของตัวฮิตเด้นในรอบนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมกุหลาบและสัตรานะครับซึ่งในคลิปที่ผมทำอยู่นี้จะเป็นอัดวันแรกจุดแรกนะครับเราจะมาคุยกับพี่นิวแล้วก็ตรงส่วนของตัวอายาโตะที่นี่จะอยู่ข้างพระราชวังนะครับตัวเมืองโมเนียเลยเขาจะคุยกันสำหรับแนวคิดและการร่วมมือที่ฉันเสนอมาข้างต้นไม่ทราบว่าคุณนิวเลตมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเป็นการพิจารณาที่รอบคอบมากจากคำพูดของคุณคามิสโตะก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นถึงความปรารถนาดีของคุณไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวขอบคุณสำหรับคำวินิจฉัยของคุณถ้าเช่นนั้นข้อสรุปคือถ้าคุณถามความเห็นส่วนตัวของฉันจากแนวโน้มของตัวฉันกับความประทับใจที่มีต่อวัฒนธรรมของอินาซึมะฉันยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่การดำเนินงานของฟอนเทนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของใครสักคนฉันคิดว่าอินาซึมะก็เหมือนกันทุกอย่างควรปฏิบัติตามกฎเป็นเช่นนั้นฉันจะส่งมอบรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมมือเป็นทางการไปยังพระราชวังโมโมเนียภายใน1 สัปดาห์ฉันจะรอคอยข่าวจากคุณนะก็จะเป็นตัวพี่นิวกับอายาโตะคุยกันนะครับมากับจุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะซึ่งเคสอันนี้เนี่ยครับเราจะเจอโยอิมิยะกับตรงส่วนของอายากะคุยกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอามุมนี้แล้วกันนะครับโยอิมิยะซังลองกินโค้ดมาเดลีนดูสิอาจจะมีการสลับตรงส่วนของหน้านะครับตอนจังหวะที่พูดนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันมองไม่เห็นนี่อายากะจังสั่งมานินากินก่อนสิอ่ะสลับกลับครับอันนี้ฉันสั่งมาเผื่อโยมิยะสั่งเลยนะโยมิยะชอบของหวานมากๆเลยไม่ใช่หรอฮิฮิถ้างั้นพวกเราไม่ต้องเกี่ยงกันแล้วมากินด้วยกันเลยเถอะดีไหมได้สิได้สิทีนี้หันกลับนะครับโอ้เสียงกินอร่อยนะครับเรียกเรียกสองของสองคนนี้โยมิยะนี่คือแบบเรียกแบบอร่อยมากอร่อยจังเลยนุ่มจังเลยพอกินเข้าไปแล้วกินหอมเข้มข้นของเนยฟุ้งกระจายไปทั่วปากรสชาติที่ค้างอยู่ในลำคอก็ทำให้รู้สึกฟินสุดๆไปเลยดีจังเลยที่คุณโยอิมิยะชอบฉันเองก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากและฉันก็ชอบลวดลายของมันมากเหมือนกันก็จะเป็นขนมที่วางอยู่ตรงนี้นะครับขยายความนะตรงส่วนขนมเนี่ยครับเหมือนน่าจะเรียนแบบมาจากพวกหอยครับที่มันอยู่ตามตรงทะเลอ่ะซึ่งตัวโยมิยะเนี่ยก็สงสัยว่าหน้าตาของหอยตัวจริงจะเป็นยังไงนะอายาคะจังคิโอมิอะระเฮนอากิจิกันเดอิชชินิมิซุโนะนากะโอซากาซึเตมิฮิอายาคะจังเธอสนใจไหมพวกเราลองหาเวลาไปดูใต้น้ำด้วยกันดีไหมいいですねそれでしたらเอาสิงั้นเดี๋ยวไปกันเถอะฉันยังมีสถานที่ที่อยากไปเดินเล่นกับอายากะเยอะแยะเลยงั้นนี่ก็ถือว่าตกลงแล้วนะโอเคนี่ก็จะเป็นโมเมนต์ของสองคนนี้นะครับทีนี้ที่ที่3นะที่ที่3เนี่ยครับมันจะอยู่ถัดมาเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงกลางน้ำพุถ้าใครจำได้นะอยู่ตรงส่วนของตัวเนื้อเรื่องกิจกรรมนั่นแหละที่เขาพาเรามาตอนแรกคือก่อนหน้านี้มันมีแซวใช่ไหมที่ตรงส่วนของชิโอริพูดนะครับนี่ซาวิเออร์นะครับกับตรงส่วนชิโอริจะอยู่ตรงนี้ นั่นเป็นชีเซ
โอ้ช่างเป็นคนที่ใจดีอะไรขนาดนี้ช่างเป็นโชคดีของฉันจริงๆเชียวลีบอกว่าให้เดินช้าหน่อยนะครับโอ้โหสีหน้าเชียวลีแบบนี่คือจุดสิ้นสุดของความยากลำบากทั้งหมดนี่สินะแสงสว่างที่ปลายอุโมงโอ้ฉันเห็นแล้วข้างหน้าของฉันคือความหวังดูหน้าเชียวลิและสิ่งที่เขามองนะครับนี่น้ำพุข้างหน้าของนายคือน้ำพุฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนนะก็ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นฮิดเด้น3อันสำหรับในวันแรกนะยังไงก็ตามนะครับก็มาดูกันได้จุดตามนี้อันนี้ที่1อันที่1นะครับพี่นิวกับอายะโตเนาะอายากะกับโยอิบิยะอยู่จุด2ตรงนี้แล้วก็ข้างของชิโอรินะครับแล้วก็คุณเซวิเออร์นะไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกไหมแต่ก็ตามนั่นแหละเนี่ยเขาจะอยู่ตรงน้ำพุทีนี้เดี๋ยวก่อนไปอย่างอื่นนะครับเราจะไปพาเก็บตรงส่วนหนังสือกันแต่คุยก่อนนะว่าอันแรกเนี่ยบังเอิญว่าผมเก็บไปแล้วนะครับก็หลักๆให้เราวาร์ปลงตรงนี้มันจะเป็นหนังสือนิยายอะครับที่ก่อนหน้านี้เขาพูดถึงกันนะหนังสือเล่มแรกเนี่ยในชุดแรกนะครับสองทหารเสือใช่ไหมเราจะต้องมาที่บ้านของฟูลิน่าตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเขาจะมีหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับให้รับไปนะพอดีผมรับไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็อีกอันนึงครับเราจะต้องวิ่งไปที่แล้วก็อีกอันนึงนะครับเราจะต้องวิ่งไปที่ร้านหนังสือนะร้านเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่เป็นร้านขาประจำนะครับมีอะไรก็มาลงนี่หมดเลยหลักๆเนี่ยคือระวับลงวับนี้นะใกล้สำนักพิมพ์สตีมเบิร์ดแล้วเราก็วิ่งไถเข้ามาทางนี้เนี่ยครับร้านจะอยู่ตรงนี้มานี่เลยคุยกับคูเบลนะนี่ครับเราก็เลือกซื้อหนังสือได้เป็นหนังสือเรื่องสองฐานเสือในตรงบ้านของฟูลิน่าเนี่ยจะเป็นตอน1ส่วนชุดตรงนี้นะครับจะเป็นตอน2แล้วก็3นะซึ่งตัวหนังสือเนี่ยครับมันจะไม่ได้แบบอยู่ในตัวกระเป๋าเราแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงพาร์ทของตัวนี่นะฮะเป็นบันทึกนี่แบบนี้มันจะเป็นบันทึกนะนี่ครับ1 2แล้วก็3อันนี้ผมเลื่อนเร็วๆนะฮะคือรายละเอียดมันเยอะอยู่เหมือนกันในเคสถ้าเข้าจากหน้าปกติเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปเข้าตรงส่วนของตรงนี้นะครับ ESC มาที่บันทึกนะแล้วก็วิ่งเข้ามาที่หนังสือนะครับนี่แบบนี้ตัวหนังสือเนี่ยณตอนที่ผมอัดอยู่นะเขาจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับดังนั้นก็สบายใจได้ยังไงก็ตามนะตรงส่วนของเพื่อนๆที่ทำเควสรีลอยมาให้ระวังนิดนึงนะครับผมโดนไปก็เลยอัดคลิปนี้ช้านะเควสรีลอยเนี่ยครับจะมีปัญหาว่าถ้ามาถึงวันที่2แล้วเราทำเควสไม่จบเนี่ยมันจะคุยกับ NPC ไม่ได้เลยเราจะต้องทำการทำตรงส่วนของเควสให้มันครบนะครับโดยเลื่อนเวลานาฬิกาตรงเนี้ยให้มันเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเควสมันเป็นเควสหลายวันอ่ะนะแต่ว่าถ้าตามเวลาชีวิตจริงเนี่ยครับจบใน2วันได้ก็ตามนั้นยังไงตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับไปแล้ว